สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับเอาตัวแปลงหูฟังจาก USB-C เป็นพอร์ต3.5มิลิเมตรมารีวิวให้ชมนะครับสำหรับท่านใดที่มีหูฟังเดิมอยู่แล้วนะแล้วก็อุปกรณ์เป็น USB-C สามารถแปลงเป็นแบบนี้ได้นะครับหูฟัง3.5ก็ยังดีอยู่เราก็ใช้หูฟังเดิมแต่ว่าตัวนี้แปลงด้วยราคา95บาทนะครับไม่ถึงร้อยถือว่าคุ้มมากๆตัวนี้ แพ็กเกจมาเป็นแบบนี้ตามสไตล์ยี่ห้อเขาเลยนะครับห่อแบบง่ายๆแบบนี้เลยส่งมาจากจีนนะครับไม่มีสูตรในเมืองไทยส่งมาจากเซินเจ,จิ้นเลยนะครับตัวนี้ก็โอเคนะผมใช้แล้วทดสอบแล้วก็รู้สึกว่ามันครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีทิฏฐิสามารถใช้งานได้ดีผมใช้กับโน้ตบุ๊กที่เป็น HP Probook นะครับพอร์ต USB-C ต่อออกมาเป็นแจ็ค3.5ใช้กับหูฟัง e อアพอของ Apple เดิมนะครับเป็นแจ็ค3.5ก็ใช้งานได้ดีแล้วก็หูฟัง Sony ตัวนี้ตัวนี้เป็น Sony รุ่นเดิมก็ใช้งานได้ดีครับแล้วก็มีทดสอบกับตัวที่เป็น iPad Gen 10นะครับที่เป็น usb-c แล้วนะใช้งานได้มีทดสอบกับมือถือที่เป็น Redmi Note 12แล้วก็มือถือที่เป็น Redmi Note 7นะครับ Note 12 Note 7ใช้งานได้ดีครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ผมจับสังเกตได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าหลังจากที่ใช้ตัวนี้แปลงออกมาจากโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กได้เสียงที่ สดใสขึ้นจากเดิมที่ผมฟังด้วยการเสียบแจ็คของโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กจะมีแจ็คอยู่ตรงนี้นะผมเสียบฟังปกติมันจะทุ้มๆอุดอู้นหน่อยแต่พอผมใช้เป็น USB-C แปลงมาเป็นแจ็ค3.5ตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบพอร์ต USB-C ของโน้ตบุ๊กเสียงมันรู้สึกว่าเซอร์ราลขึ้นนิดหน่อยมีความใสเคลียร์ขึ้นคล้ายๆกับว่าเสียงมันดีกว่าเดิมดีกว่าที่แปลงออกมาของโน้ตบุ๊กนะครับก็รู้สึกว่าโอเคนะแต่ว่าเวลาที่เราใช้กับ iPad มันไม่รู้สึกเพราะผมไม่มีข้อเปรียบเทียบ พอออกมาเนี่ยเสียงมันก็คล้ายๆกันเสียงมันเพาะอยู่แล้วเหมือนกับที่เราใช้ USB-C ของโน้ตบุ๊กเลยฟังจาก Spotify เสียงมันดีมาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพลง MP3, MP4 ที่เรามีก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอเราฟังเพลงจาก Spotify เนี่ยเสียงมันมาชัดใสเคลียร์อยู่แล้วถ้าเกิดว่าในตัวแปลงที่มันไม่ดรอปสัญญาณเนี่ยก็โอเคนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยดีสังเกตดูก็คล้ายๆกับ Ugreen นะแต่เขาก็เป็นสายถักดูแข็งแรงดีนะครับ ดูใกล้ๆตัวนี้มีย่ห้อยเอสเกอร์นะครับเอสเซกเกอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นสีออกบอลเทาก็สวยดีตัวนี้มีตัวคล้ายๆกับตัว S อยู่นะครับตัวนี้เป็นคล้ายๆ S แล้วก็ USB C นะครับตัวนี้เป็นสายถักสั้นๆประมาณ10เซนใช้งานได้ดีครับเอามายืนยันให้ผมก็ทดสอบแล้วรู้สึกว่าชอบนะครับ การใช้งานซัพพอร์ตทุกอุปกรณ์ที่ผมมีก็ถือว่าโอเคมากๆซึ่งตัวนี้ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้กับตัว USB-C ของโน้ตบุ๊กนะครับพออิ่นลองดูว่าเสียบได้หรือเปาลาร้อได้ไหมก็มาเจอว่าใช้งานได้ดีและเสียงสดใสขึ้นด้วยนะครับเวลาเราใช้งานปกติแล้วเวลาเราเสียบแบบเนี้ยเขาจะดีเทคเองแล้วก็มาใช้ตัว USB-C ปล่อยเสียงออกมาหาหูฟัง3.5โดยอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย Spotify นีครับเสียงมาแล้ว ในการใช้งานก็ธรรมดาทั่วไปนะครับเราแค่เอามาเสียบตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็คอนเวิร์ตมาเป็นแบบนี้เสียงก็ใสเคลียร์ดีนะไม่มีจุดที่จะเป็นจุดอ่อนเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เปรียบเทียบแต่รู้สึกว่าโอเคก็พอใจแล้วนะครับไม่ได้มีสัญญาณดรอปไม่ได้เสียงอุยแต่อย่างใดนะครับในการใช้งานก็ฟังปกติทั่วๆไปตอนนี้ผมเสียบกับ iPad Gen10 นะครับแล้วก็ออกมาเป็น ยี่ห้อโซนี่ก็เสียงชัดดีชัดแจ๋วเลยเสียงดังกว่าเดิมด้วยนะครับดังกว่าหูฟังที่เคยใช้ที่เป็นของ Apple เองที่เอามาเสียบผมมีความแปลกใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่ผมเอามาเสียบโน้ตบุ๊กเนี่ยกับ USB C รู้สึกว่าเสียงที่ผมได้ยินจากหูฟังมันดังขึ้นดังกว่าเอา3.5มิลเนี่ยมาเสียบกับช่อง3.5ของโน้ตบุ๊กเองนะครับรู้สึกว่าตัวที่เป็นคอนเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยของ a อสเซอรเนี่ย ขยายเสียงขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่มันดังกว่าเดิมซึ่งโอเคนะการทํางานไม่แน่ใจว่าข้างในนี่มีชิปหรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะขยายเสียงออกมาได้ดังกว่าปกตินะครับแล้วก็เสียงโอเคสดใสดีด้วยก็ถือว่าเป็นสินค้า อย่างหนึ่งที่ราคาถูกแล้วไม่น่าเกลียดนะครับใช้งานได้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นยี่ห้อที่ไม่ได้ท็อปสุดในตลาดนะก็โอเคราคาถูกด้วยราคาไม่ถึงร้อยถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยผมสั่งมาใช้เองนี่แหละก็เลยถือโอกาสเอามาทดสอบแล้วก็รีวิวไว้ในช่อง YouTube ด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาอยู่ค้นหามาเจอไอทีปัจจบ้านก็ยืนยันไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ทดสอบมาหมดแล้ว อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ที่ผมมีที่ผมสามารถทดสอบ USB-C ได้นะครับจริงๆก็มีอยู่เท่านี้แหละนอกนั้นก็เป็น lightning หมดเลยนะครับก็ถือว่าผ่านครับอุปกรณ์ตัวนี้ใช้งานได้สั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจับสังเกตได้นะครับก็คือเวลาที่เราเสียบตัว USB-C กับมือถือเสียบ USB-C กับ iPad กับคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราฟังเพลงอยู่เนี่ยเวลาเราถอดออกแบบเนี้ยเพลงเขาไม่หยุดนะ เหมือนกับว่าเสียงยังออกมาแจ็คตรงนี้ได้อยู่ปกตินะครับไม่ได้หยุดแต่อย่างใดถ้าเกิดเราเอาตัวแจ็คมาเสียบกลับเข้าไปก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเวลาที่เราเสียบกับโน้ตบุ๊กเลยครับถ้าเราถอดออกเพลงก็ไม่หยุดเขาไม่มีการดีเทคแจ็ค3.5นะครับดีเทคเป็น USB-C ตราบใดที่ USB-C ตัวนี้ยังเสียบอยู่เขาก็จะเล่นอยู่ตลอดนะครับก็ประมาณนี้ท่าในใดมีคําถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็สามารถ คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครต้องการสินค้าก็ตามลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ